เจ้าแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูเจ้าวันนี้เราจะแกงหน่อเจ้าหน่อใส่น้ำปูอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นหน่อหน่อไม้สดเจ้าที่เปิ่นเสริมเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นผักละผักนี้เราก็จะมีใบยะนางแล้วก็ใบแคเจ้าหรือว่าใบชะพลูอันนี้ใบยะนางเจ้าเครื่องแกงก็จะมีนี่เจ้าพริกหอมแดงหอมขาวเกลือฮากะปิแล้วก็เจ้าอันนี้เป็นน้ำปูเจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปต้มนอก่อนเจ้าเจ้าเราต้มนอก่อนเจ้าต้มไว้เหมือนเมินเจ้าจนมันหวานเลยมาตามพริกกับเจ้าก็มีพริกหอมแดงหอมขาวเจ้าเจ้าแล้วเราก็ใส่ฮาเจ้าใส่มักห้ากระแสนักใส่ฮาเสร็จแล้วก็กะปิเจ้าหน่อยหนึ่งเจ้าอันนี้ก่อนน้ำพริกกระต่ำเรียบร้อยแล้วเจ้าก็ใส่ผักย่านางเจ้าหรือว่าผักจอยนางเด็ดใส่เลยเจ้าบางคนเปิ่นก่อต่ำคั้นเอากระน้ำใส่นี่เราเด็ดแบบง่ายๆเจ้าใส่ไปเลยอันนี้เป็นใบอ่อนๆมันเจ้าสามารถกินไปด้วยกินไปก็ได้เลยเจ้าแล้วเราก็ใส่พริกลงไปเจ้าก่อนที่เราจะใส่พริกเราต้องต้มหน่อให้หวานก่อนเจ้าเราเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบแคเจ้าหรือว่าใบชะพลูแล้วก็ผักละเจ้าแล้วก็น้ำปูเจ้าเจ้าแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหม้อขนาดค่ะหอมผักละเดี๋ยวลองชิมดูก่อนเนาะอร่อยแล้วเจ้า